ี้นะคะอยู่ที่เกียวโตเอกินะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินสกายวอล์กสกายวอล์กตรงนี้นะคะก็คือสกายวอล์กนะคะที่อยู่ด้านบนสุดของสถานีรถไฟเกียวโตนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้มีโอกาสมาเที่ยวที่เกียวโตเนี่ยให้ขึ้นมาเดินให้ได้นะคะจะบอกว่าสวยมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าเราไม่ค่อยเห็นในประเทศไทยเนาะก็คือจะมาชั้นบนสุดแล้วก็เดินบนสกายวอล์กนะคะทีนี้ตรงนี้ค่ะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยทราบก็จะไม่ได้ขึ้นมากันส่วนใหญ่จะเป็นคนญี่ปุ่นดูสิวันนี้ก็ไม่มีใครมาเดินเลยนะคะแนะนำมากๆเลยนะคะเพราะว่าที่เนี่ยนักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยรู้นะคะแล้วก็พี่ๆคนไทยหลายๆคนก็อาจยังไม่ค่อยทราบเนาะสถานีรถไฟเกียวโตนะคะก็คือเป็นสถานีใหญ่สถานีเดียวของเกียวโตเนาะที่นี่จะมีสกายวอล์กซึ่งอยู่ชั้นบนสุดนะคะจะเป็นเหมือนสะพานที่มีโครงสร้างเหล็กแบบนี้นะคะให้เรามาเดินกันเรียกได้ว่าเดินๆอยู่เนี่ยเห็นโตเกียวเกียวโตสกายทีเนาะเดี๋ยวพัดให้ดูเกียวโตสกายทีไม่อันนั้นมันโตเกียวสกายทีเกียวโตทาวเวอร์นะคะคือแบบว่าเป็นวิวที่แบบว่า360องศาว่าง่ายๆเนาะนี่เห็นไหมด้านหลังเห็นไหมคะในวันที่อากาศดีๆนะคะเราจะเห็นภูมิทัศน์ของเกียวโตเนี่ยเป็นแบบนี้เลยคือเกียวโตเนี่ยค่ะตรงเมืองหลักอำเภอหลักของเขาเนี่ยคืออยู่ในเขานะคะก็คือจะมีภูเขาล้อมรอบถ้าวันไหนที่เราเขาเรียกว่าวันไหนที่เรายืนอยู่บนชั้นดาดฟ้าของห้างหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะแล้วอากาศดีๆเราจะเห็นเลยว่า360องศาเนี่ยเราเนี่ยอยู่ตรงกลางนะคะล้อมรอบไปด้วยภูเขานะภูเขานะคะเป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยภูเขาเกียวโตเนี่ยบทจะหนาวนะคะเข้าสู่หน้าหนาวจะหนาวมากนะคะเพราะว่าเหมือนอยู่ท่ามกลางแบบป่าเขาลำเนาไพรเนาะแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนนะคะก็คือจะร้อนมากๆเลยค่ะบอกเลยร้อนแบบก็ถ้าใครมีโอกาสได้มาเที่ยวที่เกียวโตนะคะต้องแวะมาเดินที่สกายวอล์กให้ได้เลยนะแนะนำนะคือมันแบบเฮ้ยคือมันมากกว่าแบบว่าเหมือนเรามาดูสถาปัตยกรรมอะค่ะนะคะสุดเลยนะคะชั้นดาดฟ้านะคะประมาณตึก11ชั้นได้เนาะ10ชั้น11ชั้นเนาะก็จะมีสวนไผ่นะคะแล้วก็เป็นสวนหย่อมเล็กๆให้คนมานั่งพักผ่อนเนาะคือเครียดมาก็มานั่งกันค่ะตรงนู้นนะคะเห็นไหมจะเป็นทางเข้าไปที่ชานชาลานะคะส่วนบริเวณรอบๆก็จะเป็นร้านขายอาหารเครื่องดื่มนะคะแล้วก็เป็นห้างสรรพสินค้าห้างอิเซตันเนาะแล้วก็อันนี้ทางขึ้นที่เราไปสกายวอล์กเมื่อสักครู่นี้นะคะตรงโน้นด้วยนะคะเป็นสกายวอล์กเห็นไหมคะคือเป็นทางเดินบนท้องฟ้านะท้องฟ้าจริงเลยนะ อันนี้เป็นโครงสร้างเหล็กนะคะที่เป็นกระจกนะยังจำพายุไต้ฝุ่นที่เข้าญี่ปุ่นเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วได้ไหมคะปีหรือ2ปีที่แล้วเนี่ยแหละค่ะที่กระจกด้านบนเนี่ยมันตกลงมาพื้นด้านล่างเลยนะก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะแต่โดยรวมก็คือเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยค่ะสวยเลยนะคะมุมนี้ก็จะมองเห็นเกียวโตทาวเวอร์อีกมุมนึงเนาะเกียวโตทาวเวอร์พัดขึ้นไปมาแล้วนะคะก็สูงที่สุดแล้วด้านหน้าของสถานีก็จะเป็นที่รอรถบัสนะคะสายต่างๆนะที่เห็นคนมายืนเนี่ยเขามารอรถบัสกันนะคะตรงนี้นะเป็นที่ขายตั๋วรถบัสนะคะบัสจิเก็ตเนาะมีเป็นด้านหน้าสถานีรถไฟเกียวโตน
ขอรอรถบัสกันนะบริเวณรอบๆก็เป็นร้านอาหารอันนี้เป็นสตาร์บัคนะคะสตาร์บัคมีแมคโดนัลด์นะฝั่งนู้นก็มีแฟมิลี่มาร์ทด้วยนะฝั่งนู้นตัวนี้ก็เป็นเหมือนร้านขายยานะคะแต่ว่าขายพวกเครื่องสำอางที่คนไทยชอบซื้อกันคอสเมติกต่างๆโยโตโยโดบาชินะคะเป็นห้างที่ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าของโยโตนะคือราคาที่นี่ค่อนข้างดีนะคะโยโดบาชิโอเคนักกว่าเอกสิตาที่นี่จะขายโทรศัพท์คอมพิวเตอร์นะคะส่วน iPhone ก็อยู่ที่นี่นะคะเลือกซื้อกันได้เยอะแยะมากมายเนาะเครื่องเล่นซีดีต่างๆโทรทัศน์ทีวีมีหมดนะคะมีทั้งมือ1มือ2นะคะอันตัดเซคันด์แฮนด์อะไรมาสักโคโค่ไม่ค่ะขอโทษทีมีแค่มือ1นะที่นี่ไม่มีมือ2นะคะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเลือกซื้อได้ที่นี่เลยจักรยานยังมีเลยอ่ะเคยเห็นไหมคะ